มีกลวิธีมีกลยุทธ์มีการทำอาหารอย่างไรกันบ้างตามผมไปชมครับเชิญครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสิทธัชชาญวิเศษครับกรรมการผู้จัดการจิตโภชนาพาร์คนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าพัฒนาการของนักเตะนะครับในเรื่องอาหารวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากจิตโภชนาที่เข้ามาดูแลนักเตะของ Air Force United ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยครับครับอยากจะให้พี่พูดถึงการวางแผนในเรื่องอาหารให้กับนักฟุตบอลของ Air Force United ครับจริงๆการวางแผนอาหารของนักกีฬาแล้วกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากคนทั่วไปก่อนอันดับแรกก็กินเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าในปริมาณที่อาจจะเยอะกว่าเยอะนี่ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าปริมาณอาหารนะแต่ว่าเยอะก็คือตามหมวดนะคือครบทุกหมวดใช่แล้วก็อาจจะมีบางหมวดที่อาจจะต้องเยอะกว่านะครับอย่าง Air Force เนี่ยยกตัวอย่างว่าก่อนเตะเนี่ยเขาก็ต้องทานพวกแป้งน้ำตาลที่มันเผาผลาญได้ง่ายแล้วเอาไปใช้เลยได้คือตรงนี้ทั้งจิตโภชนาพาร์คเนี่ยเรามีนักโภชนาการที่วางแผนเนี่ยเราก็วางแผนกับผมเนี่ยแหละครับอ๋อพี่ต้นวางแผนเองด้วยวางแผนด้วยครับแล้วก็คุยกันแล้วก็คุยกับโค้ชก็จะมีการประสานงานกันทั้งโค้ชเพราะว่าในเรื่องของกำหนดการฝึกซ้อมโปรแกรมอันนี้มีผลหมดใช่ไหมครับพี่ต้นครับมีครับก็ตารางเนี่ยก็จะคุยกับทางแอร์ฟอร์สทางโค้ชว่าจะซ้อมการวันไหนวันนี้วันแข่งหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เป็นแค่วันซ้อมแล้วก็กินอีกแบบนึงอะไรเงี้ยฮะทางโค้ชเองก็บอกว่าอยากขอเน้นพลังงานหน่อยได้ไหมกล้วยเอ่ยผลไม้หวานอะไรแป้งเอ่ยเนี่ยแล้วถ้าอยู่ในช่วงภาวะปกติที่ยังไม่ใช่มีการฝึกซ้อมที่เตรียมในช่วงการแข่งขันเนี่ยหมายถึงว่านักฟุตบอลจะกินได้เต็มที่นักกีฬาฮะคือในช่วงที่เขากำลังจะไปใช้พลังงานเนี่ยก็คือต้องหาพลังงานที่เผาผลาญได้เร็วอย่างแป้งนะฮะนี่คือก่อนแข่งนี่หลังแข่งนี่คือร่างกายมันก็พังไปบางส่วนกล้ามเนื้อเอ่ยร่างกายเอ่ยก็ต้องไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อฉีกขาดบางส่วนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ก็ต้องเป็นโปรตีนที่เข้าไปซ่อมแซม คือถ้าเราทานแป้งหลังการแข่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากฉะนั้นระหว่างเตะหรือระหว่างที่ใช้พลังงานเขาก็จะเป็นในช่วงที่ซ่อมแซมร่างกายซึ่งก็เป็นพวกหมวดโปรตีนเยอะหน่อยสเต็กเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนื้อเยอะขึ้นมาอีกหนึ่งครับนั่นคือระหว่างปกติครับท่านผู้ชมครับอย่างที่พี่ต้นได้นำเรียนไปนะฮะแค่คำถามที่หนึ่งก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารนะฮะนักฟุตบอลจะไปแข่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าคุณเล่นดีฝึกซ้อมดีแต่องค์ประกอบด้านโภชนาการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งมีฮะแล้วก็ความสะอาดด้วยฮะเมื่อเน้นความสะอาดตรงนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยผมจะให้พี่ต้นพาไปเดินนะครับจิตโภชนาวันนี้ต่างจากอดีตเยอะมากครับตอนผมเด็กๆนะครับท่านผู้ชมครับผมมีโอกาสมานั่งรับประทานอาหารที่นี่หลายสิบปีแล้วใช่ไหมโอ้โหนานมากครับพี่40ปีแล้วได้ครับตั้งแต่จำได้ว่าตั้งแต่ยังเด็กๆก็มาเพราะจิตโภชนานี่จะอยู่คู่กับกองทัพอากาศมายาวนานมากก็ตรงนี้สาขาเนี่ยฮะประมาณ25ปีแล้วฮะ20ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีสาขาตรงสวนจตุจักรนะฮะซึ่งนี่เราขายที่ไปแล้วนะนั้นก็เปิดมา30กว่าปีจิตโภชนาเองนี่ก็ใกล้ๆจะ70ปีแล้วครับคือตั้งแต่ย้อนอดีตไปเลยใช่ไหมครับพี่ตั้งแต่คุณย่าหาบเล่ฮะตั้งแต่คุณจิตหาบเล่ฮะพี่ต้นเท้าขวางได้ฟังหน่อยครับก็ว่ามีความเป็นมายังไงถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นความยิ่งใหญ่คุณย่าผมกับคุณปู่ผมเนี่ยเป็นอยู่ในสายอาหารอยู่แล้วครับคุณปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนนะว่าก็มาขายหมูย่าผมมาทำข้าวแกงอยู่แถวทั้งคู่นี่จะอยู่แถวตลาดเทเวศโอ้โหต้นตำรับชื่อดังของอาหารอยู่แถวนั้นเลยแล้วก็คุณย่าผมก็ทำหอมหมกพวกทอดมันปลากรายอะไรอย่างเงี้ยฮะเดินขายในตลาดเดินนะฮะเดินหาเลขเป็นกระจาดขายอะไรเงี้ยจนตอนหลังเขาก็มาเปิดเป็นแผงขายข้าวแกงแล้วกันหน้าร้านทำผมหน้าร้านน้ำผมก็เปิดขายข้าวแกงกันไปสองคนจนร้านทำผมเขาเจ๊งไงแล้วก็คุณย่ากับคุณปู่ผมก็เลยไปเทคโอเวอร์ร้านทำผมซึ่งเป็นห้องแถวห้องเดียวก็นั่นก็คือเริ่มมาเป็นที่มาของ
ร้านอาหารที่ยิ่งใหญ่นะวันนี้ใช่ไหมก็จากห้องแถวก็ขยับขยายมาสองคูหาย้ายไปเรื่อยๆขยับขยายไปสุขุมวิทอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่เองครับในฐานะที่วันนี้เนี่ยมานั่งบริหารอยู่ที่จิตโภชนาเนี่ยพี่เริ่มต้นทางสายอาหารมายังไงครับมันเป็นไฟบังคับอาหารแม้ถ้าไม่อย่างนั้นท่านผู้ชมครับถ้าพี่ต้นไม่ได้เริ่มต้นในสายอาหารผมเชื่อว่าป่านนี้อาจจะมาเป็นนักเตะของ Air Force ก็ได้นะผมไม่ครับพี่ผมเตะไม่ไหวเตะไม่ไหวเริ่มต้นยังไงครับอาจจะซื้ออะไรเริ่มต้นยังไงครับพี่ทางสายอาหารคือจริงๆเราเกิดอยู่ในครอบครัวที่ทำธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราเกิดมาแล้วก็เล่นในครัวในร้านอาหารคุกคีกับพนักงานที่เติบโตมาใช่ก็คือไม้เรียวเนี่ยไม่เคยโดนตีนะฮะจะโดนไม้ขัดหม้อจะตีมากกว่าหนักครับอันนั้นมันจะแบบกว้างทีนี้เราเองอยู่ในครัวเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำคุณทั้งคุณปู่คุณย่าพ่อแม่ผมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ต้องให้ทำงานคือเราเป็นคนทำงานแล้วก็ต้องกระฝึกในครัวเด็ดกระพงกระเพราตั้งแต่11ขวบเลยผ่านขบวนการทุกอย่างมาอย่างชนิดที่ว่าสมบูรณ์แบบจนเราเองก็บอกตรงๆว่าไม่อยากอยู่ในสายงานนี้คือคนมันเบื่อเพราะนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันก็รู้สึกว่าทำไมมันต้องมานั่งอะไรล้างจานขัดหม้ออะไรเด็ดผักว่าแบบไม่ไหวอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาชีพเราเนี่ยเราก็พอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยเนี่ยเราก็รู้ว่ามันต้องทำมันต้องทำแต่ว่าผมเองไปเรียนอาหารไหมผมไม่ได้เรียนเพราะผมทำมาตั้งแต่เด็กจริงๆสิ่งที่เราขาดในครอบครัวเราเนี่ยก็คือสายบริหารจัดการสายการตลาดอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปเรียนในด้านนี้แล้วผมก็ไปเรียนเสริมในเรื่องของการออกแบบอะไรเงี้ยเอาคือพูดง่ายๆว่าในชีวิตพี่ต้นเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยทางด้านอาหารเนี่ยอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวใช่แต่ไปเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารจัดการคือทั้งปู่ย่าพ่อแม่เนี่ยเขาอันนึงที่เขาบอกเราก็คือว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนขายข้าวแกงแต่ว่าถ้าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเนี่ยคำว่าไอ้ธุรกิจอาหารเนี่ยมันทำอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องบริหารจัดการขายอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอ่ะเราต้องเรียนส่วนในเรื่องทำกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวเขาสอนเดี๋ยวเขาสอนเองเขาไม่สามารถสอนบริหารเขาไม่สามารถสอนการตลาดเขาไม่สามารถสอนออกแบบได้อันนี้ให้ไปเรียนมาจากคนอื่นแต่กับข้าวเนี่ยมาเรียนที่นี่ก็คือพูดง่ายว่าที่นี่เป็นทั้งสถาบันการศึกษาให้พี่ต้นในการฝึกทำอาหารวันนี้ถือว่าตัวเองสุดยอดยังครับวันนี้ถือว่าสุดยอดหรือยังไม่ครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันสุดยอดเมื่อไหร่คือสายงานนี้เรามันเป็นอาชีพที่มันเป็นชีวิตคือสุดยอดเมื่อคงจะหยุดอ่ะตรงนั้นนะก็คือในมุมของผมเนี่ยคำว่าสุดยอดเนี่ยหมายถึงว่าความพึงพอใจถ้าให้พี่ต้นประเมินนะวันนี้คือพึงพอใจไหมเราพอใจในการที่ทำงานทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเราทำเต็มที่แต่ถ้าว่าเราพึงพอใจในเรื่องอะไรอย่างว่ามันสำเร็จไหมเนี่ยคือมันไม่หรอกครับมันต้องพัฒนาครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าจากคำสัมภาษณ์นะครับของพี่ต้นเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริหารจิตโภชนาเนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนครับว่าความพึงพอใจไม่ใช่จุดสุดยอดที่จะทำให้ที่นี่หยุดการพัฒนาเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าบรรยากาศโดยรอบของจิตโภชนาณวันนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกับโรงแรมใหญ่ๆหรือใจกลางเมืองจริงๆเราเองไซส์ของเราเนี่ยคือถ้าไม่นับห้องพักเนี่ยผมว่ามันก็ใหญ่เท่าโรงแรมถ้าเราสร้างอาคารมีห้องพักสัก50ห้องก็เป็นโรงแรมได้ครับเราขาดแค่ห้องนอนไม่แน่อาจจะเป็นแผนในอนาคตได้ไหมอ๋อยังอย่างนั้นไม่ก็เดี๋ยวดูกันแต่คิดว่ายังไม่ได้คิดตรงนั้นครับนั่นก็เป็นทางสายงานนะครับทางธุรกิจอาหารที่ทางจิตโภชนานั้นวันนี้ได้เข้ามาสนับสนุนนะครับมาเสริมสมรรถนะทางด้านร่างกายให้กับนักฟุตบอลของ Air Force United ก็ไม่แน่นะอาจจะทำอาหารด้วยให้ที่พักด้วยนะในอนาคตนี่นะครับทีนี้อยากให้พี่ต้นช่วยบอกถึงการเข้ามามีส่วนสนับสนุน Air Force คือเราสมัยเนี้ยฮะการทำธุรกิจ
โดยเฉพาะร้านอาหารแล้วกันมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะโฆษณาแล้วแบบคนจากฝั่งทนมากินคนจากบางคน